ออฟพงษ์พัฒน์นะคะเตรียมกลับมานั่งแท่นกำกับละครเรื่องลายกินรีนะคะหลังจากที่หลายคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าพี่ออฟป่วยมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะซึ่งผู้จัดพี่แดงธัญญาเองก็ได้เปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะแล้วพร้อมกันนี้ค่ะผู้ที่จะมารับเล่นเป็นนักแสดงนำในเรื่องนี้ก็คือณเดชและยาย่าด้วยนะคะลายกินรีค่ะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนย้อนยุคสมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์และตัวณเดชเองก็จะต้องเล่นเป็นตำรวจนะฮะยาย่าก็จะเล่นเป็นลูกสาวของหมอโดยมีพี่อู๋ธนากรแล้วก็บีบีลูกสาวนี่แหละค่ะจะคอยช่วยด้วยนะคะและเมื่อวานนี้ก็มีการออดิชั่นนักแสดงสำหรับบทบาทอื่นๆด้วยค่ะก็มีผู้บริหารทางช่อง3ร่วมชมการออดิชั่นด้วยนะคะอย่างที่บอกไปว่าใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวอยู่แล้วนะคะว่ามีการเปิดออดิชั่นรอบแรกมีผู้สนใจนะฮะโอ้โห250คนมาทดสอบ7บทบาทนะคะมาร์คค่ะแล้วก็เตรียมเปิดกล้องถ่ายทำละครในปลายเดือนสิงหาคมนี้ด้วยค่ะครับก็เป็นณเดชน์ยาย่าตอนนี้นะคะมีกระแสว่าเอ๊ะทำไมต้องเอา2คนนี้มาคู่กันซึ่งจริงๆเขาเหมาะแนวสืบสวนสอบสวนเพราะว่าพระเอกเป็นตำรวจในยุคนั้นนางเอกเป็นลูกของหมอลูกของหมอซึ่งในยุคนั้นน่ะเขายังไม่ยอมรับที่จะให้ผู้หญิงขึ้นมาเป็นแพทย์อะไรอย่างเงี้ยผู้กำกับล่ะคะผู้กำกับก็คือพี่ออฟอะค่ะคือเขาไม่ยอมค่ะตอนแรกเราบอกว่าเอ้ยออฟอย่าพึ่งเลยเดี๋ยวแบบหักโหมไปเขาบอกว่าไม่ได้เขาเป็นคนอยู่เฉยไม่ได้เขาต้องทำงานแต่ทีนี้ไอ้การทำงานที่จะให้เขาทำเนี่ยก็คือมีการระมัดระวังในเรื่องสุขภาพของเขาก็คือเราก็เตรียมการว่าให้เขาอยู่ในมอนิเตอร์อาจจะมีรถให้เขาคันหนึ่งซึ่งมีมอนิเตอร์อยู่ในรถแล้วเขาก็ใช้สั่งการแล้วก็มีคุณอู๋ธนากรคอยเป็นร่างทรงตอนนี้บทแบบบทเปี้ยๆแบบมาแล้ว4ตอนค่ะค่ะอ่านแล้วไม่ปล่อยอ่ะก็ได้ไปดูได้ไปคุยกับทางฝ่ายศิลปกรรมของช่องที่หนองแขมซึ่งคุณสมรักษ์ก็ไปร่วมประชุมด้วยก็มีแบบฝ่ายต่างๆมาร่วมประชุมเพราะมันเป็นงานค่อนข้างยากค่ะก็ส่วนใหญ่เซตในหนองแขมแบบอลังการงานสร้างยิ่งกว่ากงกรรมเพราะอันนี้เราจะสร้างเป็นเหมือนแพริมน้ำอ่ะที่สมัยก่อนเขาอยู่แบบอยุธยาแบบนั้นนะคะThank you.